ท่ามกลางเหล่าบรรดาเกมที่กำลังจะวางขายไม่ก็เปิดให้เราได้เล่นกันภายในช่วงปลายปี2024สำหรับแฟนซูเปอร์ฮีโร่อย่างพวกเรานะครับมันก็จะมีอย่างน้อยอยู่เกมหนึ่งที่มีความน่าจับตามองในฐานะเกมในทีมซูเปอร์ฮีโร่จากทางฝั่ง Marvel และที่สำคัญมันก็ยังเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีอย่าง Marvel Rival เกมแนวฮีโร่ชูเตอร์ IP ใหม่จากทาง NetEase ซึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์มันคืออะไรกันก็ให้นึกเป็นเกมที่มันมีสไตล์การเล่นแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกับ Overwatch นั่นแหละโดยเกม Marvel Rival นะวันที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าพวกเขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่6ธันวาโดยหนึ่งในกิมมิคที่ทำให้ผมมีความรู้สึกสนใจในเกมนี้มันก็ไม่ใช่ความเป็น Overwatch ในสกินของ Marvelหรือการที่มันเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีแต่เพราะเกม Marvel Rival มันจะได้มีการนำเอาตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนจะถูก Marvel ลืมไปแล้วว่าพวกเขาเคยมีตัวละครนี้อย่างลูกสาวของ Galactus นามว่า Galacta ถึง Galacta นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่ผู้เล่นจะสามารถควบคุมได้เหมือนกับฮีโร่ตัวอื่นเนื่องจากบทบาทของเธอมันจะออกแนวเป็นโอเปอเรเตอร์ผู้บรรยายที่คอยให้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับต่อผู้เล่นอย่างเราในระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นการแนะนำลอหรือจะเป็นการมาคอยแนะนำกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเกมซึ่งการกลับมาของ Galacta ในครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ15ปีนับตั้งแต่ปี2009ปี2010ที่ตัวละครนี้ได้มีโอกาสเดบิวต์ออกมาเป็นครั้งแรกในจักรวาล Marvel แล้วหลังจากนั้นนะครับบทบาทของเธอก็คือหายยาวไปเลยจนแฟนๆยังแซวเลยนะว่าสงสัย Marvel ลืมไปแล้วแหละว่าพวกเขาอ่ะเคยสร้างตัวละครที่เป็นลูกสาวของ Galacta ขึ้นมาการกลับมาในครั้งนี้ของ Galacta จึงนำมาสู่ข้อสงสัยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบทศวรรษกว่าเนี่ยGalacta เธอหายไปไหนกันอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้ทาง Marvel มาได้หยิบยกเอาตัวละครนี้มาใช้นับตั้งแต่ปี2009ปี2010เลยภายในวันนี้นะครับผม HeroVerse ก็จะพาเพื่อนทุกคนไปหาคำตอบกันสำหรับ Galacta นั้นเธอก็จะเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกภายในคอมิก Marvel Assistant Size Spectacular เล่มที่2ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2009โดยความพิเศษของคอมิกเล่มนี้ที่มันมีความแตกต่างจากคอมิกโหนอื่นในยุคนั้นก็คือการที่มันน่ะจะเป็นเรื่องราวที่มุ่งเน้นไปที่การนำเสนออะไรใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์คอนเซปต์แปลกๆที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการอนุมัติจากกองบรรณาธิการแน่ๆเป็นการนำพวกไอเดียหรือไม่ก็แนวคิดอะไรต่างๆจากผู้ช่วยของบรรณาธิการในยุคนั้นที่พวกเขาก็ต่างมีไอเดียอะไรบางอย่างที่อยากจะใช้ไปนำเสนอให้กับทางเบื้องบนมารวมๆกันไว้เป็นเรื่องสั้นจนได้คอมิกออกมาทั้งหมด2เล่มด้วยกันเผื่อในอนาคตไอเดียของพวกเขาคนใดคนหนึ่งมันเกิดได้รับความสนใจจากแฟนๆขึ้นมาทาง Marvel ก็อาจจะมีการพิจารณาอยากจะนำเอาเนื้อหาส่วนนั้นไปสานต่อในจักรวาลกระแสหลักของพวกเขาก็เป็นได้แล้วด้วยความที่คอมิก Marvel Assistant หัวนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ว่ากันตามตรงทาง Marvel ก็ไม่ได้มีความคาดหวังกับเสียงตอบรับที่พวกเขาจะได้มาจากผลงานชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วพอทางค่ายเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับผลงานชิ้นนี้เบื้องบนของทาง Marvel จึงไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเนื้อหาภายในคอมิกทั้ง2เล่มนี้มากเท่าไหร่ผลงานที่ออกมามันจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยทั้งความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่และที่สำคัญก็คือความหลุดโลกเพราะปกติแล้วผู้ช่วยบรรณาธิการพวกเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือออกไอเดียในระหว่างการประชุมการรวมสมองกันมากเท่าที่ควรพอทางเบื้องบนได้มอบโอกาสให้กับพวกเขาถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่คอมิกเรื่องสั้น2เล่มก็ตามพวกเขาแต่ละคนกับไม่มีใครยอมใครคือใส่เต็มครับรังสรรค์ผลงานออกมาราวกับว่ามันจะเป็นผลงานสุดท้ายของพวกเขาเพราะโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาโดยไร้ซึ่งการแทรกแซงจากเบื้องบนน่ะมันก็นับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเอามากๆในเมื่อได้โอกาสแบบนี้มาแล้วพวกเขาแต่ละคนจึงพยายามที่จะสร้างผลงานให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้โดยหนึ่งในบรรดาเนื้อหาที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในบรรดาเรื่องสั้นของ Marvel Assistant ทั้ง2เล่มก็คือไอเดียของคุณจอแดนดีไวท์ที่เขามีแนวคิดอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับคอนเซปต์ลูกสาวของ Galactus มาสู่จักรวาล Marvel ดูบ้างเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดตัวละครที่ดูไม่มีภาพลักษณ์ของความจะเป็นพ่อคนได้แบบจอมขมือบดวงดาวเกิดมีลูกสาวขึ้นมาซะเอง
ซึ่งแรกสุดแนวคิดที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของกาแล็กตัสมันก็จะยังไม่ใช่ไอเดียแรกที่คุณจอแดนเขาอยากจะใช้เลยไอเดียของกาแล็กต้ามันจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณจอแดนและทีมงานต่อยอดมาจากแนวคิดตั้งต้นที่พวกเขาอะก็เพียงแค่อยากจะนำเสนอเรื่องราวลูกชายของกาแล็กตัสที่ไม่อยากเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อเป็นจอมเขมือบดวงดาวทว่าไอเดียนี้ของคุณจอแดนมันก็ถูกแย้งจากหนึ่งในทีมงานที่ในเวลาต่อมาเขาก็จะมากลายเป็นคนที่รับผิดชอบในการวางโครงเรื่องให้กับกาแล็กต้าอย่างคุณอดัมบอร์เรนสิ่งที่คุณอดัมเขาได้แย้งขึ้นมาก็คือมันจะไม่ดูแปลกไปใช่ไหมที่กาแล็กต้าจะมีลูกชายแล้วเพราะการแย้งของคุณอดัมนี่แหละมันก็เลยทำให้คนภายในทีมก็น่าจะฉุกคิดอะไรบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ้าไอเดียทีนกาแล็กต้าลูกชายของกาแล็กต้ามันก็น่าจะไม่เวิร์กจริงแหละพวกเขาก็เลยพยายามที่จะหาไอเดียใหม่ซึ่งคุณอดัมก็ได้เสนอแนวคิดกับคุณจอแดนว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องกาแล็กตัสมีลูกมันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่นะแต่มันจะดูเวิร์กกว่าไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากลูกชายมาเป็นลูกสาว What if it was like the son of Galactus and he was like skateboarding or something I don't know like I didn't know like I was like you know like how weird is it to do like a teen Galactusแล้วด้วยความที่ในตอนนั้นหนึ่งในเหตุผลที่คุณจอแดนดึงเอาคุณอดัมวอร์เรนมาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้มันก็เป็นเพราะผลงานอย่าง Empower คอมิกของฝั่ง Dark Horse หนึ่งในผลงานชิ้นเอกในฐานะนักเขียนของอดัมวอร์เรนกับการ์ตูนที่มาพร้อมกับธีมเซ็กซี่ซูเปอร์ฮีโร่คอมดี้เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นในแง่ของการผสมผสานการนำเสนอแบบคอมิกซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันคู่กับการวาดและใช้อาร์ตสไตล์แบบมังงะฝั่งญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวพอคุณอดัมที่เคยได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผ่านผลงานคอมิก Empower ได้เสนอไอเดียที่เขาอยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์จากลูกชายให้มากลายเป็นลูกสาวของกาแล็กตัสแทนคุณจอแดนเขาก็เลยไม่ได้ขัดขานอะไรเพราะสุดท้ายไอเดียพื้นฐานของมันก็ยังคงเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับทายาทของกาแล็กตัสตามแบบที่เขาต้องการอยู่ดี But he was like can it be a woman he's just more interested in writing about women characters so he was like can I just have it be the daughter of Galactus and I was like yeah absolutelyและนี่นะครับก็คือดีไซน์ดับแรกของกาแล็กต้าที่คุณจอแดนได้ร่างขึ้นมาที่หลายคนก็ลงความเห็นตรงกันมันเหมือนเป็นเพียงแค่เปลี่ยนกาแล็กตัสมาเป็นผู้หญิงเองไม่ใช่หรอคืนพวกเขาใช้ดีไซน์นี้ขึ้นมาจริงๆมีหวังปัญหาที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวละครกาแล็กต้าจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ขาดจุดยืนและความน่าดึงดูดเป็นของตัวเองในเมื่อเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างตัวละครทายาทของกาแล็กตัสที่ไม่อยากเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อถึงจะเป็นพ่อลูกการดีไซน์ของตัวละครนั้นมันก็ควรจะมีจุดยืนอะไรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอหรือเปล่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับเอาดีไซน์ของกาแล็กตัสมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเฉยจังหวะต่อมาที่ทางทีมงานจำเป็นต้องไปชิดเลยก็คือการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่เป็นลูกสาวของกาแล็กตัสนะแต่ดีไซน์ของเธอมันก็ต้องไม่กาแล็กตัสจนเกินไปคุณอดัมก็เลยลองแนะนำนักวาดคนหนึ่งให้กับคุณจอแดนดูนั่นก็คือคุณเฮกเตอร์ซาเวียร์ลูฮานที่จะเป็นผู้ที่เข้ามารับผิดชอบในส่วนของอาร์ตสไตล์และการออกแบบให้กับกาแล็กต้าและนี่ก็คือดีไซน์แรกของกาแล็กต้าหลังจากที่คุณเฮกเตอร์ได้เข้าร่วมโปรเจกต์มามันก็จะเริ่มเป็นดีไซน์ที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้เห็นในผลงานฉบับสมบูรณ์กันแล้วติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือถึงดีไซน์นี้มันจะดูลงตัวทุกอย่างทั้งลายเส้นและอาร์ตสไตล์ที่ดูมีความเป็นกึ่งๆอนิเมะทว่าปัญหาที่สำคัญของดีไซน์นี้ก็คือการที่มันให้ความรู้สึกห่างไกลกับแนวคิดทายาทของกาแล็กตัสเกินไปหน่อยคุณจอแดนก็เลยขอให้คุณเฮกเตอร์ช่วยปรับโทนสีของตัวละครและเพิ่มหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแล็กตัสเข้าไปภายในงานออกแบบทีจนในที่สุดนะครับพวกเราจึงได้ออกมากลายเป็นดีไซน์ของกาแล็กต้าในแบบที่พวกเราคุ้นเคยกันนั่นเองกิมมิคที่น่าสนใจอีกอย่างของกาแล็กต้าก็คือการที่เธอจะเป็นตัวละครมาร์เวลตัวแรกที่มีการเปิดแอคเคาท์ Twitter หรือปัจจุบันก็คือ X ของเธอในโลกความเป็นจริงโดยจุดประสงค์ของการสร้างแอคเคาท์ Twitter ของกาแล็กต้าขึ้นมานะครับมันก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานนอกจากจะต้องการให้เธอมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับโลกความเป็นจริงแล้ว Twitter ของกาแล็กต้าที่มีชื่อแอคเคาท์ว่า Gali Girl ก็คือสิ่งที่พวกเขาใช้มันเพื่อทดลองโปรโมทคอมิกของพวกเขาผ่าน Twitter ดูว่ามันจะเวิร์คมั้ยซึ่งในปัจจุบันถึงแอคเคาท์ของกาแล็กต้ามันจะไม่ได้มีการแอคทีฟหรืออัปเดตอะไรเพิ่มเติมนับตั้งแต่ปี2009แต่โมเดลที่ใช้ตัวละครภายในเรื่องสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาบน Twitter เพื่อใช้สำหรับการโปรโมทคอมิกของตัวเองมันก็ได้กลายเป็นกิมมิคที่ทาง Marvel เองก็ใช้ในการโปรโมทคอมิกของพวกเขาอยู่บ่อยๆแถมคุณจอแดนก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโพสต์บนแอคเคาท์ของ Gali Girl ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเขาเองนี่แหละที่เป็นคนโพสต์เนื้อหาต่างลงไปเพื่อนำไปใช้ภายในคอมิกของเธอแล้วพอหลังจากนั้นเมื่อทางมาเวลไม่ได้หยิบยกเอาตัวละครนี้มาใช้ภายในคอมิกเรื่องไหนอีกเลยมันก็เลยไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจอแดนจะต้องทำให้แอคเคาท์นี้มันแอคทีฟอีกต่อไป
หลือเอาไว้เป็นเพียงแค่ของต่างหน้าให้กับแฟนๆที่ยังคงรอคอยการกลับมาของตัวละครนี้แม้มันจะดูไร้วี่แววมามากกว่าทศวรรษแล้วก็ตาม I tweeted as her but then when the book came out we actually literally tweeted all the things that she tweets in the book it's definitely still up there and if I worked really hard I could probably get access to it again but I'm not going to do thatแล้วพอคอมิก Marvel Assistant ทั้ง2เล่มมันก็ได้ถูกวางจำหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยในตอนท้ายของเล่มที่2ทางบรรณาธิการก็ได้มีการอนุมัติให้มีการเปิดกิจกรรมเปิดโหวตคะแนนความนิยมของเรื่องสั้นที่มันได้ถูกใช้ภายในคอมิก Marvel Assistant ทั้ง2เล่มว่าเรื่องสั้นของนักเขียนคนไหนที่แฟนๆอยากให้มีการสานต่อในรูปแบบของตอนพิเศษออกมาและแน่นอนครับเรื่องสั้นที่มันได้รับคะแนนโหวตมาเป็นอันดับ1มันก็ย่อมจะต้องเป็นเรื่องราวของกาแล็กต้าลูกสาวของกาแล็กตัสกันอยู่แล้วตัวละครกาแล็กต้าก็เลยได้รับการต่ออายุเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงภายในโปรเจกต์พิเศษของเธอที่จะเป็นคอมิก1เล่มซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นการสานต่อมาจากเรื่องสั้นของเธอภายใน Marvel Assistant เลยแม้จะมีศักดิ์เป็นถึงลูกสาวของจอมขมือบดวงดาวอย่างกาแล็กตัสแต่กาแล็กต้าหรือชื่อเล่นอย่างกาลีกลับไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะกืนกินดวงดาวเพื่อนำเอาพลังชีวิตมาบรรเทาความหิวกระหายของเธอกับการกาแล็กต้าก็เลือกที่จะใช้ความหิวของเธอนี่แหละในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามต่างๆอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดพร้อมกับบรรเทาความหิวของเธอด้วยการกินพวกไวรัสจากต่างดาวหรือไม่ก็อาวุธชีวภาพโบราณที่ถูกฝังเอาไว้ภายในแกนโลกปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิเสธแนวทางจอมขมือบดวงดาวของกาแล็กต้ามันก็มีผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเธอและผู้เป็นพ่อที่ไม่ค่อยจะดีกาลีก็เลยแสดงออกมาในรูปแบบของการต่อต้านด้วยการทำทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่กาแล็กต้าจะทำการเลือกไม่กินดาวเคราะห์ทั้งดวงก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นลูกพ่อจอมขมือบนะการประทังชีวิตด้วยการกินเพียงแค่พวกไวรัสอาวุธชีวภาพและก็เอเลี่ยนสปีชีส์ที่มันไม่ได้ใหญ่อะไรอ่ะคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารของมันก็ย่อมจะไม่สามารถนำมาใช้เติมเต็มความกระหายในพลังชีวิตของเธอได้อยู่ดีในไม่ช้ากาแล็กต้าก็เลยต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรบนโลกทุกอย่างอ่ะมันก็ดูล้วนน่าอร่อยน่ากินไปซะหมดเลยถึงขั้นที่ไม่ว่ากาแล็กต้าจะมองเห็นอะไรเธอก็สามารถคำนวณออกมากลายเป็นสารอาหารที่จะได้รับได้เลยนะว่าถ้าเกิดกินพวกนี้เข้าไปแล้วอ่ะเธอจะอิ่มประมาณไหนกันแต่สุดท้ายด้วยความรักที่มีต่อโลกและไม่อยากเดินตามรอยเท้าผู้เป็นพ่อที่เธอเกลียดกาแล็กต้าก็เลยอดทนต่อความหิวของเธอมาโดยตลอดทว่ายิ่งระยะเวลาผ่านไปนานมากเท่าไหร่ความหิวกระหายของเธอมันก็มีแต่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่กาแล็กต้าจำเป็นต้องตรวจสอบร่างกายของตัวเองดูเพื่อค้นหาต้นตอความผิดปกติที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวเธอจนกาแล็กต้าได้ไปพบกับไอ้เจ้าปรสิตปริศนาตัวหนึ่งที่คาดว่ามันนี่แหละคือสิ่งที่คอยดูดซับสารอาหารและทำให้เธอหิวมากกว่าปกติแล้วในช่วงท้ายหลังจากที่เธอลองมาแล้วหลายวิธีในจังหวะที่กาแล็กต้าคิดจะใช้อัลติเมทนัลลิฟายเออร์อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการลบล้างได้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเพื่อทำลายเจ้าปรสิตตัวนี้ไปพร้อมกับเธอเพราะหากกาแล็กต้าจะต้องตกกลายเป็นทาสของความหิวกระหายจนไปทำลายดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตที่เธอห่วงใยกาแล็กต้านะครับก็ยอมที่จะโดนทำลายไปพร้อมกับปรสิตตัวนี้อย่างดีสักกว่าแต่เรื่องราวทุกอย่างมันก็จบลงด้วยการมาถึงของกาแล็กตัสที่เฉลยกับกาแล็กต้าว่าก่อนที่เธอจะเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ในตอนแรกกาแล็กต้าก็เคยเป็นปรสิตในตัวเขามาก่อนเขาว่าลูกในไส้นะครับสำหรับกาแล็กตัสมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปมาอุปไมยเพราะก่อนที่กาแล็กต้าจะโตมากลายเป็นสาวน้อยน่ารักแบบนี้แรกเริ่มเดิมทีกาแล็กต้าก็เป็นเพียงแค่ปรสิตในไส้ของกาแล็กตัสมาก่อนดังนั้นเหตุผลที่กาแล็กต้าเธอดูหิวเป็นพิเศษมันก็เป็นเพราะว่าเธอกำลังท้องอยู่นั่นเองเรื่องราวของกาแล็กต้ามันจึงจบลงด้วยการที่กาแล็กตัสกำลังจะกลายเป็นคุณตาส่วนเธอก็กำลังจะกลายเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปบทของกาแล็กต้าก็คือหายไปจากสารระบบของมาร์เวลอย่างถาวรไม่มีทั้งภาคต่อไม่มีการกล่าวถึงไม่มีการคาเมโอไปคอสโอเวอร์กับตัวละครอะไรก็ไม่มีแม้แต่เงาก็ยังไม่เห็นกาแล็กต้าก็เลยเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาในจักรวาลคอมิกอย่างเป็นทางการเพียงแค่2ครั้งหลักๆครั้งแรกจะเป็นภายในคอมิกที่เปิดตัวเธออย่าง Marvel Assistant เล่มที่2และครั้งสุดท้ายภายในโปรเจกต์คอมิกเล่มพิเศษของเธอจำนวนทั้งหมด1เล่มที่เกิดจากการนำเอาการ์ตูนสั้น4ตอนมารวมกันโดยเหตุผลที่กาแล็กต้าหายไปเลยไม่เคยมีบทหรือการกล่าวถึงอะไรภายในจักรวาลคอมิกของ Marvel ถึงมันจะดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันกลับมีคำตอบที่ง่ายมาก
มันก็เป็นเพราะเนื้อหาของกาแล็กต้ามันไม่ได้ถูกจัดให้เป็นคานอนภายในจักรวาลกระแสหลักของมาเวลเรื่องราวของเธอมันจะเป็นเพียงแค่เนื้อหาที่ถูกเซตติ้งเอาไว้ภายในจักรวาลที่เป็นสแตนด์อะโลนของตัวเองไม่มีการเชื่อมโยงกับตัวละครหรือเนื้อหาคอมิกเล่มใดๆอย่าง Earth 610102กาแล็กต้าก็เลยกลายเป็นตัวละครที่มีตัวตนเพียงแค่ในจักรวาลคู่ขนานอื่นยังไม่เคยมีตัวตนภายในจักรวาลหลักมาก่อนซึ่งมันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปกาแล็กต้าเธอก็เป็นตัวละครที่เดบิวต์ขึ้นมาภายในคอมิกที่เกิดจากการนำเอาไอเดียจากคอมิกที่ไม่ได้รับการอนุมัติมารวมๆกันไว้เป็นเรื่องสั้นจนได้ออกมากลายเป็นคอมิก2เล่มการที่กาแล็กต้าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เดบิวต์ขึ้นมาภายในคอมิก Marvel Assistant มันก็นับเป็นการยืนยันแบบอ้อมแล้วนะว่าทาง Marvel ก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะนำตัวละครนี้ไปต่อยอดใช้ในจักรวาลกระแสหลักมาแล้วตั้งแต่แรกอ้างอิงจากบทสนทนาภายในพอดแคสต์ที่คุณจอร์แดนดีไวท์ได้เคยไปออกเมื่อไม่นานมานี้มันก็ได้มีการเปิดเผยเอาไว้นะว่าในตอนแรกในระหว่างการพัฒนาตัวละครคุณจอร์แดนก็ได้วางเอาไว้ให้เนื้อหาของกาแล็กต้าอยู่ภายใน Earth 616จักรวาลกระแสหลักของ Marvel ด้วยซ้ำแต่พอเขานำเอาไอเดียนี้ไปเสนอให้กับทางบรรณาธิการอาวุโสของ Marvel ในตอนนั้นทางเบื้องบนก็ไม่เห็นด้วยกับไอเดียดังกล่าวและไม่ต้องการให้เนื้อหาของกาแล็กต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหลัก Marvelพอเบื้องบนเขาว่ามาสถานะของกาแล็กต้าจึงเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถูกจัดเอาไว้ให้เป็นคานอนหลักของมาเวลเนื้อหาของเธอมันจะออกแนวเป็น What If ซะมากกว่า When you people asked me I was like of course she's in continuity and Tom Brevoort was like he was like absolutely not she is not in continuity that is a side story a fictional universe whatever but we do strongly disagree on this Galacta matter oh I'm sure and unfortunately he wins because he is the executive editorกาแล็กต้าจึงเป็นตัวละครที่จริงๆเธอก็ไม่เคยหายไปไหนนะเพราะตั้งแต่แรกเธอก็ไม่เคยมีตัวตนในจักรวาลกระแสหลักอยู่แล้วถึงแฟนๆบางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวของมาเวลที่จะเซตติ้งเรื่องราวของกาแล็กต้าเอาไว้เป็นเพียงแค่ What If ภายในจักรวาลอื่นแต่หากเรามองในอีกแง่หนึ่งนะครับเหตุผลที่ทางเบื้องบนเขาเลือกจะแยกเนื้อหาของกาแล็กต้าออกไปก็อาจจะเพื่อเป็นการมอบความอิสระและความยืดหยุ่นในการรังสรรค์ผลงานให้กับผู้แต่งก็ได้เพราะพอเธอไม่ได้อยู่ภายในความต่อเนื่องของ Earth 616ทางผู้รับผิดชอบทั้งผู้แต่งและผู้วาดจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของความต่อเนื่องแต่อย่างใดพวกเขาสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของตัวเองลงไปได้แบบเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเนื้อหาของพวกเขามันจะไปกระทบกับเรื่องราวของนักเขียนท่านอื่นหรือเปล่าเพราะสำหรับนักเขียนที่รับผิดชอบโปรเจกต์ภายในจักรวาลกระแสหลักของ Marvel ถึงมันจะมีข้อดีอยู่หลายอย่างแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือการที่พวกเขาจะไม่สามารถใส่ไอเดียของตัวเองลงไปได้แบบเต็มที่จะต้องคอยกังวลว่าเนื้อหาพวกเขาว่ามันไปสอดคล้องกับอีเวนต์สำคัญที่ Marvel กำลังปูเอาไว้อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาเขียนตอนจบแบบนี้นักเขียนที่จะมารับช่วงต่อโปรเจกต์ต่อจากเขาจะสามารถต่อยอดอะไรเพิ่มเติมจากตอนจบแบบนั้นได้อีกด้วยเหตุนี้มันก็เลยทำให้การเขียนคอมิกที่ถูกเซตติ้งเอาไว้ภายในจักรวาลอื่นยิ่งเป็นสแตนด์อะโลนของตัวเองก็จะได้รับอิสระในการรังสรรค์ผลงานมากกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายใน Earth 616แต่ความอิสระเหล่านั้นมันก็ต้องแลกมากับการที่เนื้อหาสแตนด์อะโลนพวกนี้จะมีโอกาสถูกนำไปต่อยอดได้ยากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจักรวาลกระแสหลักเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันนะว่าถ้าเกิดดึงมาใช้ในจักรวาลหลักแล้วไอเดียพวกนั้นมันจะเวิร์กอย่างเนื้อหาของโอแมนโลแกนที่ในตอนแรกมันถูกเซตติ้งเอาไว้ภายในจักรวาลอื่นก็เป็นคอมิกที่มีเสียงตอบรับดีอย่างล้นหลามจนทำให้ทางมาเวลในเวลาต่อมาก็มีการดึงให้ตัวละครโอแมนโลแกนมาครอสโอเวอร์กับ Earth 616แต่พอเขาถูกดึงมาอยู่ในจักรวาลหลักเนื้อหาของโอแมนโลแกนมันก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงป้างเหมือนในตอนที่เขาเป็นสแตนด์อะโลนสุดท้ายตัวละครนี้ก็ถูกส่งกลับไปในจักรวาลของตัวเองอยู่ดีทางมาเวลก็อาจจะคิดแหละว่ากาแล็กต้าถึงเรื่องราวของเธอมันจะเวิร์กภายในจักรวาลของตัวเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันว่าหากพวกเขาดึงเธอมาใช้ภายในจักรวาลหลักที่มีข้อจำกัดในการเล่าเรื่องมากกว่าแล้วมันจะเวิร์กเหมือนกันปัจจัยสำคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตให้กับตัวละครนี้ก็คงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ15ปีของกาแล็กต้าภายในเกม Marvel Rivals นี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตว่าตัวละครนี้จะมีโอกาสได้เดบิวต์ในจักรวาลกระแสหลักอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอย่าง Luna Snow ที่ในครั้งแรกเธอจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการภายในเกม Marvel Future Fight แล้วตัวละครนี้ก็ได้รับความนิยมมาอย่างมากจนถึงขั้นที่แฟนๆเรียกร้องให้ทาง Marvel ช่วยเปิดตัวเธอภายในจักรวาลกระแสหลักของคอมิกที่แล้วหลังจากนั้นนะครับ1ปีต่อมาLuna Snow ก็มีโอกาสได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการภายในจักรวาลคอมิกขึ้นมาจริง
แล้วถ้าเกิดกาแล็กต้าภายในเกม Marvel Rivals มันได้รับความนิยมแบบเดียวกับ Luna Snow ของ Marvel Future Fight มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทาง Marvel จะดึงให้ตัวละครนี้ไปมีส่วนร่วมภายในจักรวาลกระแสหลักของพวกเขาสักทีหลังจากที่แฟนๆก็ต่างเรียกร้องกันมานานจนแทบจะลืมไปแล้วว่ากาแล็กต้าเคยมีตัวตนโดยหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในตอนนี้ทางมาร์เวลก็อาจจะมีการพิจารณาดึงกาแล็กต้าเข้าสู่จักรวาลหลักนอกเหนือจากการคัมแบ็กของเธอภายในเกม Marvel Rivals ในช่วง4ปีที่ผ่านมาทางมาร์เวลก็ได้มีการแนะนำให้พวกเรารู้จักกับตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับกาแล็กต้าถึง2ตัวอย่างในปี2021ทางมาร์เวลก็ได้เดบิวต์ตัวละครที่มีชื่อว่าไทอาผู้มีศักดิ์เป็นแม่ของกาแลนหรือกาแล็กตัสเจ้าของตำแหน่งไซเอนเซอร์ซูพรีมหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมัลติเวิร์สวัฏจักรที่6โดยหลังจากที่เธอจับพัดจับผูไปผจญภัยร่วมกับกลุ่มดีเฟนเดอร์ที่ย้อนเวลาไปตามมัลติเวิร์สวัฏจักรก่อนในช่วงท้ายของหัวเล่ม Defender Beyond ไทอาที่ไม่สามารถกลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองได้เนื่องจากเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตมากไปก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะขอตั้งรกรากอยู่ภายในมัลติเวิร์สยุคปัจจุบันละกันเพื่อเฝ้ารอวันเวลาที่เธอจะได้โคจรไปพบกับลูกชายที่ณปัจจุบันได้กลายเป็นจอมขมือบดวงดาวไปแล้วอีกครั้งนึงจากนั้นต่อมาในปี2022ภายในคอมิกของ Damage Control ที่มีเซตติ้งอยู่ภายในจักรวาลกระแสหลัก Earth 616พวกเราก็จะได้รู้จักกับชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Gus ตัวละครที่ไม่ว่าเขาจะกินอะไรไปเขาก็จะรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถทำให้เขาอิ่มท้องได้เลยในตอนท้ายเรื่อง Silver Surfer ก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงว่า Gus นั้นมีศักดิ์เป็นถึงลูกชายของ Galactus เลยนะซึ่งเกิดขึ้นมาจากเศษชิ้นส่วนหมวกของจอมขมือบดวงดาวที่มันแตกหักออกมาในระหว่างการต่อสู้แล้วดันมีจิตสำนึกของตัวเองขึ้นมา Gus ก็เลยเป็นได้ทั้งลูกชายและร่างแบ่งของ Galactus ที่เกิดขึ้นมาจากเศษชิ้นส่วนที่มันหักออกมานั่นเองขนาดแม่ที่อยู่ในจักรวาลหลุบก่อนก็มาแล้วลูกชายที่เป็นร่างแบ่งจากส่วนหมวกก็ยังมีจากแนวทางอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ผมจะไม่ค่อยแปลกใจถ้าเกิดในอนาคตกาแล็กต้าที่เคยเป็นปรสิตในร่างกายของจอมขมือบดวงดาวอ่ะจะเป็นอีกคนนึงที่ถูกดึงมาใช้ภายในจักรวาลหลักผมเองก็จะไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจอะไรแล้วนะตอนนี้แม่ก็มาลูกชายก็มีถ้าจะเพิ่มลูกสาวขึ้นมาอีกคนนึงถ้ามาเวลเขาก็คงจะไม่มีอะไรเสียหายหรอกมั้งสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยในที่นี้เลยนะครับเอาจริงนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึกอยากจะหาคำตอบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากาแล็กต้าเธอหายไปไหนกันมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่การกลับมาเป็นโอเปอเรเตอร์ผู้บรรยายของเธอภายในเกม Marvel Rivals หรอกครับเพราะว่าในช่วงที่ผมกำลังจะอันดับไลฟ์สดเกี่ยวกับไวฟูของ Marvel ในช่อง Verse Code อยู่อะผมก็เห็นเลยนะว่าภายในคอมเมนต์เนี่ยก็มีเพื่อนหลายคนเลยนะที่ลุ้นเชียร์อยากให้กาแล็กต้ามาโผล่ในการจะอันดับภายในครั้งนั้นมากแต่ไปมาเนี่ยเธอกลับไม่ได้โผล่มาเลยแม้จะเป็นในรอบคัดตัวนะครับผมมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราก็มีความรู้สึกว่ากาแล็กต้าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมตัวนึงของ Marvel เลยนะแล้วทำไมเธอถึงหายไปเลยผมก็เลยไปขุดข้อมูลนะครับที่ตัวเองได้เคยรีเสิร์ชเอาไว้ในช่วงที่อยากจะทำเบื้องหลังเกี่ยวกับการสร้างของตัวละครนี้ขึ้นมานำมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็เรียบเรียงข้อมูลจะได้ออกมากลายเป็นเนื้อหาภายในคลิปนี้โดยเพื่อนทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครกาแล็กต้าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะผมรออ่านอยู่และก่อนอาจารย์ไปนะครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจในทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มทางผมอาจจะมีการไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับพวกเนื้อหาคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้มีโอกาสใช้ภายในช่อง HeroVerse ถ้าหากว่าใครสนใจแล้วก็สะดวกนะครับสามารถมาจอยกันได้ทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มที่ช่อง Verse Code นะส่วนสำหรับวันนี้นึกถึงจักรวาล Hero นึกถึง HeroVerse เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาว